สาเหตุที่บางคนมีอาการไอโดยอัตโนมัติเมื่อนำของบางอย่างใส่ไว้ในหูข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างมันเกิดจากปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ของเส้นประสาทอะโนที่เกี่ยวข้องกับหูและอาการไอซึ่งพบได้ยากมากๆหากบอกว่าเท้าและช่วงแขนของคุณยาวใกล้เคียงกันคุณคงไม่เชื่อใช่ไหมถ้าอย่างนั้นลองวัดความยาวแขนจากข้อศอกถึงข้อมือแล้วเปรียบเทียบกับความยาวของเท้าหรือรองเท้าที่คุณใส่ดูใช่เท่ากันเป๊ะเลยการหายใจก็ไม่ได้สำคัญที่การเคลื่อนย้ายอากาศเข้าและออกเท่านั้นวิธีการก็สำคัญเช่นกันเพราะมันสามารถส่งผลต่อรูปหน้าของคุณได้อย่างชัดเจนหากคุณหายใจเข้าออกทางจมูกโหนกแก้มจะค่อยๆชัดเจนขึ้นและใบหน้าของคุณจะกว้างขึ้นจากแรงกดทับที่ลิ้นกระทำต่อกรามหากคุณหายใจทางปากลิ้นจะไม่ได้หยุดพักซึ่งทำให้โครงสร้างใบหน้าของคุณเปลี่ยนไปในอนาคตมันอาจจะค่อยๆแคบลงและทำให้โหนกแก้มของคุณหายไปนอกจากนี้หากคุณชอบหายใจทางปากศีรษะของคุณอาจจะเอนไปด้านหลังมากขึ้นวิธีการหายใจแบบนี้ทำให้มวลในกะโหลกศีรษะส่วนที่อยู่ด้านหลังสมองเพิ่มขึ้นและปรับเปลี่ยนระเบียบร่างกายทุกส่วนได้โดยตรงควบคู่ไปกับรูปร่างคอและใบหน้าของคุณอวัยวะที่เลือดไหลเวียนมากที่สุดในร่างกายไม่ใช่สมองตับหรือว่าหัวใจแต่ความจริงแล้วคือไตเนื่องจากไตเป็นระบบกรองของเสียตามธรรมชาติของร่างกายดังนั้นจึงต้องใช้เลือดมากที่สุดเลือดของมนุษย์มีสีแดงแต่สัตว์ชนิดต่างๆก็มีเลือดสีต่างกันเลือดของแมงมุมหมึกสายหมึกกล้วยและครัสเตเชียนมีสีน้ำเงินเลือดของปลิงและหนอนบางชนิดมีสีเขียวเลือดของหนอนทะเลบางชนิดก็มีสีม่วงแถมสำหรับแมลงอย่างผีเสื้อและด้วงเลือดของพวกมันมีสีเหลืองซีดหรือบางชนิดก็ไม่มีสีเลยสีของเลือดเปลี่ยนไปตามชนิดของเม็ดสีในระบบทางเดินหายใจที่ลำเลียงออกซิเจนผ่านเลือดสาเหตุที่เลือดของมนุษย์มีสีแดงนั้นเกิดจากเม็ดสีที่เป็นโปรตีนเรียกว่าฮีโมโกลบินเลือดของเราประกอบด้วยอะตอมของโลหะเช่นสังกะสีเหล็กและทองแดงแม้กระทั่งทองคำในปริมาณเล็กน้อยก็ยังไหลผ่านเส้นเลือดของเราใช่แล้วเลือดของมนุษย์มีสัดส่วนทองคำบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ 0.02% แม้มีเรื่องน่าเขินอายเกิดขึ้นพวกเรามักมีอาการหน้าแดงอาการนี้เกิดขึ้นจากการที่เลือดพุ่งมายังบริเวณใบหน้าแต่ขณะเดียวกันก็พุ่งไปยังเยื่อบุบริเวณกระเพาะอาหารของคุณด้วยดังนั้นเวลาที่คุณหน้าแดงขอให้รู้ว่าท้องของคุณก็แดงเช่นกันมนุษย์ไม่มีฟันซี่ใหญ่อย่างฉลามเสือหรือมีหลายซี่แต่มีงานวิจัยระบุว่าถึงแม้ว่าฟันของฉลามจะมีสารเคลือบฟันที่แข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงไปกว่าฟันของเราเลยเรามีโปรตีนที่ยึดฟันของเราไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันทั้งชุดแยกจากกันเราไม่ต้องผลัดฟันเหมือนฉลามฟันของพวกมันไม่ได้ฝังลงใต้เหงือกด้วยองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนรากไม้อย่างเราฉลามจึงต้องผลัดฟันประมาณ1ซี่ทุกสัปดาห์จากการศึกษาพบว่าหากคุณนั่งริมหน้าต่างจะช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นแสงธรรมชาติจากภายนอกช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาและมักจะช่วยให้มีสมาธิกับงานได้ง่ายขึ้นแต่คุณดูดซับวิตามินดีจากแสงอาทิตย์ผ่านหน้าต่างไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นคุณจึงควรไปเดินเล่นบ้างในช่วงพักเพื่อสะสมมันเอาไว้โดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์มีปุ่มรับรส 2,000 ถึง 4,000 ปุ่มแต่อวัยวะรับสัมผัสที่ช่วยคุณลิ้มรสชาติสิ่งต่างๆขนาดเล็กจิ๋วเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ลิ้นเท่านั้นพวกมันกระจายกันอยู่ทั้งบริเวณหลังลำคอหลอดอาหารและจมูกใช่แล้วจมูกก็รับรสชาติได้เช่นกันสัมผัสด้านกลิ่นก็สำคัญมากเหมือนกันเวลาที่ลิ้มรสชาติเมนูต่างๆเราเป็นลิงประเภทเดียวที่ไร้ขนผิวของเราเป็นอวัยวะที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดมีความแข็งแรงแต่ก็ยืดหยุ่นสามารถกันน้ำได้แต่ก็ยังระบายอากาศได้ดีมันช่วยให้เราปลอดภัยจากภาวะต่างๆภายนอกเราสามารถสร้างผิวใหม่ได้เองมันช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายและลดการสูญเสียน้ำนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์พัฒนามาสู่สิ่งที่เป็นกันทุกวันนี้ผิวพัฒนาเม็ดสีตามธรรมชาติอย่างเมลานินขึ้นมาเพื่อป้องกันรังสี UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อมเหงื่อพิเศษช่วยให้บรรพบุรุษของเราควบคุมอุณหภูมิร่างกายขณะที่เดินทางไกลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยได้ในร่างกายมีต่อมเหงื่อระหว่าง 2-5 ล้านต่อมยิ่งคุณเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่เหงื่อก็ยิ่งถูกผลิตมากขึ้นเท่านั้นร่างกายมีกลไกที่รับรู้ว่าถึงเวลาระบายความร้อนแล้วซึ่งส่งผลให้คุณออกกำลังกายได้โดยไม่เหนื่อยจนเกินไปทั้งนี้เหงื่อที่ร่างกายผลิตขึ้นตามปกติและเหงื่อจากความเครียดนั้นไม่เหมือนกันมันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันเหงื่อปกติไม่มีกรดไขมันผสมอยู่เหมือนกับเหงื่อที่เกิดจากความเครียดซึ่งสมองจะเป็นตัวแยกแยะให้เองเมื่อพูดถึงสมองมันเป็นอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนมากกว่า1ใน4ของปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ร่างกายต้องการและเกือบ60%ของสมองก็คือไขมันเมื่อเวลาผ่านไปสมองจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการความทรงจำระยะยาวเพราะสมองไม่สามารถกรองและลบความทรงจำเก่าๆได้อย่างหมดเกลี้ยงทำให้ซึมซับความคิดใหม่ๆได้ยาก
นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมื่อคุณอายุมากขึ้นสมองถึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจดจำเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าทำไมต้องมีเล็บเท้าเล็บทำมาจากเคราตินโปรตีนชนิดเดียวกับที่พบในขนกรงเล็บกีบและเส้นผมแม้ว่าเล็บของเราจะแบนและกว้างซึ่งต่างจากกรงเล็บสัตว์แต่มันก็มีไว้เพื่อป้องกันปลายนิ้วและนิ้วมือของเราไม่ให้บาดเจ็บและต้องขอบคุณเล็บบริเวณนิ้วมือที่ทำให้เรามีโครงสร้างด้านหลังนิ้วที่แข็งแรงซึ่งช่วยให้จับและแยกวัตถุต่างๆได้ไม่งั้นก็คงจะเป็นเรื่องยากหากต้องลอกสติกเกอร์หรือหยิบจิ๊กซอชิ้นน้อยโดยไม่มีเล็บเผ่าพันธุ์เอลฟ์และลิงใช้เท้าช่วยทำงานที่ละเอียดอ่อนเช่นกันนักวิทยาศาสตร์คาดว่าตระกูลไพเมทพัฒนาเล็บขึ้นมาเพื่อให้ใช้จับกิ่งไม้ได้แน่นๆกำจัดเห็บและทำกิจกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกันมีแบคทีเรียอยู่บนผิวหนังของเราประมาณ 1,000 ชนิดพวกมันเป็นตัวการสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียตัวร้ายเข้าสู่ภายในด้วยการกีดกันพวกมันไว้บนพื้นผิวชั้นนอกชั้นผิวด้านนอกจะถูกสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ28วันแล้วมนุษย์มีประสาทสัมผัสกี่แบบนั้นหรอก็มีการได้ยินการสัมผัสการมองเห็นการดมกลิ่นและการรับรสชาติคำตอบก็คือ5รูปแบบใช่ไหมล่ะประสาทสัมผัสเหล่านี้เป็นตัวป้อนข้อมูลเกี่ยวกับภาวะต่างๆภายนอกให้คุณรับรู้เราจึงเรียกพวกมันว่าประสาทสัมผัสภายนอกแต่ร่างกายของคุณยอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นยังมีประสาทสัมผัสที่รับรู้ถึงความสมดุลพื้นที่และอุณหภูมิอีกด้วยซึ่งกระทำผ่านตัวรับที่คอยรับสัมผัสอยู่ภายในตัวอย่างเช่นการขยายตัวของปอดการเต้นของหัวใจอาการอืดของท้องและอีกมากมายที่คุณคาดไม่ถึงโดยประสาทสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าประสาทสัมผัสภายในตัวรับในร่างกายบางชนิดสามารถรับสัมผัสได้มากกว่า1รูปแบบจอประสาทตาเป็นตัวรับคลื่นแสงหากไม่มีมันคุณก็ไม่สามารถมองเห็นได้ทว่าเซลล์ในจอประสาทตาบางเซลล์ก็ช่วยส่งข้อมูลให้สมองทราบได้ว่าขณะนั้นเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิตโดยจะส่งผลต่อวงจรการนอนหลับและกลไกการเผาผลาญสมองของเราน่าฉงนมากมันสามารถสร้างสัมผัสในรูปแบบที่เราไม่มีตัวรับประเภทนั้นด้วยซ้ำรสชาติคือตัวอย่างที่ชัดเจนสมองเรารับรู้ได้จากการประมวลข้อมูลผ่านการรับรสชาติและการดมกลิ่นผสานกับความชื้นแฉะจากอุณหภูมิและการสัมผัสสมองเป็นตัวประกอบสร้างสัมผัสทุกรูปแบบทั้งการรับรสชาติการดมกลิ่นการมองเห็นการได้ยินและการสัมผัสโดยใช้มากกว่าข้อมูลที่ตัวรับส่งเข้ามาร่างกายของมนุษย์เรืองแสงได้ในที่มืดนั่นหมายความว่าเราเรืองแสงเองได้ตามธรรมชาติแต่แสงนั้นจางกว่าแสงที่สายตาของเราสามารถมองเห็นได้ 1,000 เท่าแต่สัตว์ชนิดอื่นๆสามารถมองเห็นแสงจางๆของเราได้ดวงตาของเรามองได้ไกลมากหากยืนอยู่บนพื้นราบเราจะสามารถมองเห็นแสงเทียน1เล่มที่อยู่ห่างออกไป48กิโลเมตรได้แต่เราแทบไม่มีโอกาสได้ทดสอบสมรรถภาพของดวงตาในแง่มุมนี้เลยเพราะมีแสงรบกวนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเซลล์ร่างกายคิดเป็นร้อยละ43ของจำนวนเซลล์ทั้งหมดในร่างกายโดยมีส่วนที่เหลือเป็นเซลล์ที่อาศัยร่วมกันขนาดเล็กจิ๋วซึ่งนั่นหมายความว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยแบคทีเรียและเชื้อราเป็นส่วนใหญ่โดยพื้นฐานแล้วเราเป็นลูกผสมจาก DNA ของจุลินทรีย์ในลำไส้และ DNA ของเราเองสมองไม่ได้พักผ่อนอย่างสงบในขณะที่เราหลับบางครั้งมันก็ตื่นตัวยิ่งกว่าตอนตื่นด้วยซ้ำเวลาที่นอนหลับระบบประสาทจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวน้อยลงทำให้กิจกรรมของคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญต่อการทำงานหลายประเภทนิวรอนซึ่งเป็นเซลล์ประสาทไม่เคยหยุดสื่อสารกันนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สมองเป็นส่วนที่ตื่นตัวที่สุดในร่างกายขณะที่นอนหลับเนื่องจากมันกำลังประมวลผลความทรงจำสร้างแผนที่เปรียบเทียบข้อมูลทั้งเก่าและใหม่รวมกันแถมยังทำงานอื่นๆอีกมากมาย